ีนี้ไปดูรายงานความมั่งคั่งของสหรัฐนะครับ USA Well Report ซึ่งเป็นฉบับแรกที่รายงานโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อการย้ายถิ่นฐาน Henley & Partner นะครับร่วมกับบริษัทข้อมูลความมั่งคั่ง New World Well นะครับมีการระบุนะว่าเวลานี้สหรัฐนั้นกำลังสูญเสียนะครับความน่าสนใจในหมู่เศรษฐีนะครับในการที่จะย้ายถิ่นฐานโดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้นบอกว่าความฝันแบบอเมริกันตอนนี้เนี่ยมันกำลังสิ้นมนต์ขลังนะครับสิ่งที่มีการพูดถึงในตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากโดยเขาบอกแบบนี้ครับว่ารายงานความมั่งคั่งของสหรัฐประจำปี2566นั้นเนี่ยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่เป็นข้อพิจารณาความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างครบถ้วนรอบด้านได้แก่เทรนด์ในหมู่ผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงข้อมูลสถิติความมั่งคั่งของเมืองรูปแบบของการย้ายถิ่นฐานนะครับสิ่งที่เขาเปิดเผยแล้วก็เป็นสาระสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยไหลเข้าสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างชัดเจนในปี2565เหลือเพียงแค่ 1,500 คนนะครับต่อปีนะฮะคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในปี2556ถึงปี2562เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเศรษฐีจากทั่วโลกนั้นเนี่ยไปตั้งรกรากหรือว่าย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ 6,400 คนถึง 1,800 คนนะครับแต่พอปี65เนี่ยเหลือเพียง 1,500 คนครับส่วนการไหลออกของผู้มั่งคั่งหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยนะครับในสหรัฐอเมริกาทางด้านเมดี้คาร์ดิรีหัวหน้าประจำภูมิภาคอเมริกาเหนือของเฮนรี่แอนด์พาสเตอร์เนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าพลเมืองสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมาขอคำปรึกษาแล้วก็มาใช้บริการบริษัทเนี่ยครับเพิ่มขึ้น 447% จากปี2562แต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขนะครับว่า 447% นั้นเนี่ยมีคนย้ายออกจากสหรัฐอเมริกาและสละสัญชาติเป็นจำนวนเท่าไหร่สิ่งที่เขาบอกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญว่าบรรดาเศรษฐีและคนชั้นกลางของสหรัฐอเมริกานั้นกำลังต้องการสละสัญชาติและเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาไปตั้งถิ่นฐานไปตั้งรกรากที่อื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเหตุผลเนี่ยที่บรรดามหาเศรษฐีต่างๆนั้นเนี่ยครับเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาและไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นนั้นเนี่ยเขาบอกมีแบบนี้นะค่ะมีการรายงานนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงความไม่สงบทางสังคมและการเมืองและชนชั้นกลางเนี่ยนะครับลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ชาวอเมริกันผู้มั่งคั่งนั้นต้องการย้ายถิ่นฐานหรือสละสัญชาติมากเป็นประวัติการแล้วเขาบอกนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยชนชั้นผู้บริโภคใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็นอกซีกโลกตะวันตกจะมีจำนวนมากกว่าผู้บริโภคในโลกตะวันตกถึง 3,000 ล้านคนหรือมากกว่านั้นดังนั้นความฝันแบบอเมริกันเนี่ยกำลังสิ้นมนต์ขลังในบ้านเกิดแต่กำลังเกิดใหม่ในชนชั้นผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงคนกลุ่มนี้นั่นหมายความว่ามีคนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกานั้นต้องการก้าวออกจากพรมแดนอเมริกาและพาครอบครัวไปตั้งรกรากที่อื่นมากยิ่งขึ้นฮะค่ะนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมครับว่าเศรษฐีสหรัฐนั้นเนี่ยกำลังแห่ย้ายประเทศนะเพิ่มขึ้นถึง 447% ถ้าเทียบจากปี2562เหตุเนี่ยเพราะว่านั่นแหละครับความล้มเหลวในสหรัฐนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับความไม่สงบทางสังคมนะครับรวมถึงเรื่องของวันนี้เนี่ยถ้าไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเจอคนไร้บ้านเนี่ยครับเป็นจำนวนมากนะทำให้บรรดามหาเศรษฐีต่างๆนั้นกำลังเดินหน้าย้ายออกจากสหรัฐอเมริกากันอย่างต่อเนื่องครับ